ในช่วงที่ผ่านมานั้นสตรีมเมอร์หลายๆคนที่เล่นเกมฮอกวอตส์เลกาซี่ก็มักจะเจอกับปัญหาเหล่าโวกทั้งหลายเข้ามาก่อกวนอย่างไม่ขาดสายและดูเหมือนว่า VTuber เองก็เจอปัญหาเหล่านี้เช่นเดียวกันจนเธอเองถึงกับร้องไห้ออกมากลางสตรีมกันเลยทีเดียวเรื่องราวมันมีที่มาที่ไปอย่างไรเราไปชมความดราม่านี้กันเลยดีกว่าครับกลับมาอีกครั้งกับ G-Fuel รสชามะนาวจากเกม Resident Evil 3แบบกระปุกและรสจากเกม Dead by Daylight รวมไปถึงอนิเมะชื่อดังอย่าง Naruto ที่มีให้เหล่าเกมเมอร์จับจองกันได้แล้วทั้งแบบกระปุกและก็ซองแบ่งที่กำลังมีโปรโมชั่นตอนนี้ใครสนใจสั่งซื้อที่ร้าน Gamery Shop ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับปัญหาในปัจจุบันของเหล่าสตรีมเมอร์ที่เล่นเกม Hogwarts Legacy ทั่วโลกที่ต้องเผชิญกันนั้นก็คือชาวโวกทั้งหลายที่เข้ามาป่วนในช่องแชทของพวกเขาในระหว่างการไลฟ์สตรีมรวมไปถึงการคุกคามด้วยวิธีต่างๆจนทำให้เดือดร้อนกันอย่างทั่วหน้าซึ่งหนึ่งในนั้นก็มี VTuber สาวนามว่า Silver Whale ที่เธอนั้นโดนชาวโวกทั้งหลายเข้ามาป่วนในไลฟ์ระหว่างเล่นเกม Hogwarts Legacy จนเธอนั้นถึงกับทนไม่ไหวและร้องไห้ออกมากลางไลฟ์จนทำให้ผู้ชมมองว่านี่มันคือการคุกคามที่เกินขีดจำกัดเข้าไปแล้วโดยเรื่องราวของ Silver Whale นั้นมันก็เกิดขึ้นหลังจากที่ Channel Girlfriend Review นั้นโดนชาวโวกเข้ามาป่วนในช่องแชทและคุกคามจนร้องไห้เหตุการณ์นี้จึงทำให้ Silver เปิดใช้งานบอท Twitch ในขั้นที่2เพื่อป้องกันการโดนป่วนจากลาวโวกทั้งหลายจากนั้นทางผู้ชมของ Silver ก็เริ่มจับสังเกตว่าบอท Twitch ที่คอยควบคุมดูแลช่อง Twitch ของ Silver นั้นมันเริ่มมีการแบนผู้ใช้งานที่พิมพ์คำว่า Trans หรือที่แปลว่าข้ามเพศหลายต่อหลายครั้งด้วยกันรวมไปถึงมีการแบนคำพูดที่เกี่ยวกับเพศทางเลือกอีกหลายคำอีกด้วยและนั่นมันก็เลยผู้คนมากมายได้เข้าไปถามกับซิลเวอร์ว่าเธอนั้นได้มีการตั้งค่าบอทให้แบนผู้ใช้งานที่พิมพ์คำว่าทรานหรือไม่ซึ่งตัวของเธอเองนั้นก็ได้ตอบว่าเธอไม่ได้เป็นคนตั้งค่ามันและก็ไม่รู้ทำไมมันถึงแบนคนที่พิมพ์คำเหล่านี้ได้โดยผู้ใช้งานบางส่วนก็ได้บอกว่าการตั้งค่าบอททวิชในการดูแลแชทระดับ2นั้นมันอาจจะมีการแบนคำพูดที่เกี่ยวข้องกับทางเพศทางเลือกเพราะผู้คนอาจใช้ในการคุกคามสตรีมเมอร์ได้หลังจากนั้นในระหว่างการไลฟ์เล่นเกม Hogwarts Legacy เธอก็ถูกผู้คนมากมายเข้ามาคุกคามและก็ต่อว่ารวมไปถึงบอกอีกด้วยว่าเธอนั้นเป็นพวกต่อต้านเพศทางเลือกซึ่งนั่นก็ทำให้ตัวของ VTuber ท่านนี้รู้สึกกดดันและไม่สบายใจจนร้องไห้ออกมานั่นเองAnd as you guys know, and I made it very clear when I was streaming the game that Harry Potter means a lot to me. And in order to have a comfortable chat, a legible chat, terms were blocked to stop people from inciting hate raids and filling the chat with harassment and negativity, like what happened to tons of streamers before me. But apparently people think that I banned the word trans in my chat, which I did not. People just randomly went into my chat trying to find things that Automod held, I guess. And when you get words held by Automod, it specifically tells you that your message is being checked by moderators because Twitch deems it as harassment. And incidentally, the word trans itself falls under the level 2 moderation filter along with gay or other terms, just because they are regularly used to incite harassment. And that level of moderation holds it so your mods can check it first before it's accepted into the chat. It's been really hard, and I try not to talk about this kind of stuff because my stream is not a place for negativity or bad feelings, and I try not to let you guys see the side of me. But I feel like this was the best way to talk to my community directly because you guys are the people that I care about the most out of everything. I care about you guys, not the random people jumping on a hate mob for clout and attention and wanting to feel special. โดยในคลิปดังกล่าวนั้นเธอได้กล่าวว่าการแบนถ้อยคำที่เกี่ยวกับเพศทางเลือกนั้นมันเป็นระบบของทวิชระดับที่2เพื่อป้องกันการใช้คำเหล่านี้ในการคุกคามสตรีมเมอร์และเธอก็ไม่เข้าใจว่าทำไมผู้คนถึงเข้ามาใส่เธอทั้งที่เธอนั้นไม่ได้เป็นคนกำหนดให้แบนคำเหล่านี้เลยด้วยซ้ำอีกทั้งยังมีคนไปปลุกระดมใน Twitter อีกหลายคนว่า Silver นั้นแบนคำว่าทรานในช่องแชทของเธอจนมาทำให้คนโวกทั้งหลายเข้าไปรุมกระหน่ำคำด่าใส่ VTuber ท่านนี้เป็นจำนวนมากโดยในตอนหลังจากนั้น Silver ก็ได้ออกมาบอกว่าการกระทำแบบนี้มันเป็นการสร้างความเกลียดชังในสังคมเพราะแทนที่จะปลุกระดมให้คนเข้ามาด่าเธอก็มองว่ามันสามารถเข้าบอกกันดีๆก็ได้เพราะเธอเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าบอททวิชนั้นมันจะแบนคำดังกล่าวไปด้วย
หลังจากนั้นทางซิลเวอร์ก็ได้มีการแก้ไขบอททวิชให้มันไม่แบนผู้คนที่ใช้งานคำว่าทรานแต่ว่าด้วยความวุ่นวายและการคุกคามที่เกิดขึ้นนั้นมันก็ทำให้หลายๆคนรู้สึกไม่พอใจกับลาโวกทั้งหลายที่ไม่สนใจเหตุผลใดทั้งสิ้นขอเพียงแค่ได้ด่าเพื่อความสนุกและความสบายใจของตัวเองเท่านั้นซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือแอสมอนโกก็ยังมองว่าการกระทำของชาวโวกด้วยการปลุกระดมความเกลียดชังในทวิตเตอร์นั้นมันเป็นการกระทำที่น่ารังเกียจเพราะว่าถึงแม้พวกเขาจะไม่ชอบคำพูดและการกระทำของ JK อย่างไรแต่การคุกคามเหล่าคนเล่นเกมฮอกวอตส์เลกาซี่มันคือการก้าวล้ำสิทธิ์ของคนอื่นอีกทั้งยังมองว่ามันเป็นการย้อนแย้งอุดมการณ์ของพวกโวกเองด้วยนอกจากนี้แอสมอนโกทิ้งท้ายไว้ด้วยว่าการกระทำแบบนี้มันก็ไม่ต่างอะไรจากการกระทำของสัตว์ป่าดูร้ายเลยด้วยซ้ำอย่างไรก็ดีฐานะของ Iron Mouse VTuber จากค่ายเดียวกันกับ Silver ก็ได้ออกโรงปกป้องด้วยโดยเธอได้กล่าวว่ามันมีคนที่ต้องการสร้างความเกลียดชังอย่างไม่ลืมหูลืมตาอยู่เยอะซึ่งดูแล้วมันช่างได้สาระสิ้นดีและมันก็ไม่ควรจะมีใครโดนคุกคามไม่ควรจะมีใครโดนโจมตีและก็ไม่ควรจะมีใครรู้สึกว่าโดนข่มขู่อีกด้วย A lot of people are upset yes I saw that I think that's ridiculous and it makes me sad Be shoujo here guys listenThere's always gonna be people out there that hate you. There's always gonna be people that hate Vishoujo just because we're Vishoujo. There's a lot of blind hatred going on out there, which is ridiculous and it blows my mind. But here's what I have to say. That everybody is entitled to their opinion. And I think that everybody is entitled to support whatever they want to support. However, comma, I believe that no onedeserves to be harassed and no one deserves to be attacked and no one deserves to be feel threatened no one deserves to live in fear every day of their life that is not right and I think there's a lot of positive ways to get a message across without having to make somebody feel bad หลังจากโด่งซิลเวอร์หายไปหลายวันจากการโดนเหล่าชาวโวคุกคามในที่สุดเธอกลับมาไลฟ์อีกครั้งโดยในคราวนี้เธอกลับมาเล่นฮอกวอตส์เลกาซี่โดยได้มีการกล่าวในไลฟ์ด้วยว่าเธอไม่เห็นด้วยกับแนวคิดของผู้เขียนแฮร์รี่พอตเตอร์แต่เธอนั้นเพียงแค่จะเล่นเกมนี้เท่านั้นตัวของเธอเองอยากจะเติมเต็มความฝันวัยเด็กและเธอก็จะเล่นเกมนี้โดยไม่สนใจพวกบ้านใน Twitch ที่หวั่นๆไม่คิดจะหาอะไรทำคิดอย่างไรกับเธอก็ตามโดยเธอทิ้งท้ายไว้ด้วยว่าทำตัวดีๆกับคนอื่นหน่อยถ้าอยากจะสร้างการเปลี่ยนแปลงก็สร้างให้มันเกิดขึ้นจริงๆไม่ใช่มารังควานและคุกคามสตรีมเมอร์แบบไร้สมองเช่นนี้ผู้คนที่เขาเป็น LGBT นั้นช่างสวยงามแต่ผู้คนใน Twitter คือพวกที่น่ารังเกียจI do not condone the ideals of this author. I just want to be a fucking wizard. And I want to play my wizard game that made my childhood worth living and the adventures that I went on with my friends. And I'm gonna be a fucking wizard. And we're gonna enjoy this fucking game. And I will not be bullied.By a bunch of Twitter freaks with nothing better to do with their goddamn lives. Be nice to people. If you want to make changes, go make actual changes instead of harassing streamers on the internet. LGBT people are awesome. Twitter people are not awesome. Fuck you. การออกมาประกาศเช่นนี้ก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าตัวของซิลเวอร์นั้นจะไม่ทนกับการถูกคุกคามจากเหล่าชาวโวกอีกต่อไปและเธอก็ได้แสดงเจตนารมณ์ของตนเองอย่างชัดเจนแล้วว่าเธอต้องการเพียงแค่จะเล่นเกมนี้เพื่อเติมเต็มความฝันในวัยเด็กของเธอเท่านั้นและถึงแม้ว่าจะมีการออกมาประกาศยืนกรานแบบนี้แต่สตรีมเมอร์หลายๆคนเองก็ยังมองว่าการเล่นเกมฮอกวอตส์เลกาซี่นั้นมันเป็นการกระทำที่เสี่ยงและไม่คุ้มค่าการโดนคุกคามแถมยังโดนตราหน้าว่าเป็นพวกต่อต้านกลุ่มข้ามเพศอีกด้วยถึงกระนั้นในตอนนี้เกมฮอกวอตส์เลกาซี่ก็ได้ทำลายสถิติชั่วโมงการรับชมบนแพลตฟอร์ม Twitch เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีชั่วโมงการรับชมจากผู้คนทั่วโลกรวมกันแล้วมากถึง55ล้านชั่วโมงเลยด้วยซึ่งมันก็ขึ้นแท่นแซงหน้าเกมอย่าง Valorant และก็ GTA 5จนขึ้นอันดับที่3ของเกมที่ผู้ชมมากที่สุดบน Twitch เลยด้วยซ้ำโดยเรื่องราวนี้ก็ถือเป็นหนึ่งเหตุการณ์ที่สตรีมเมอร์และก็ VTuber ถูกเหล่าชาวโวกที่ไม่ชื่นชอบในตัวของ JK เข้ามาทำการรังควานและก็ก่อกวนจากการเล่นเกมฮอกวอตส์ Legacyแต่ว่าด้วยการที่มันเกิดขึ้นบ่อยครั้งมันก็ทำให้ภูมิคุ้มกันและการรับมือของเหล่าสตรีมเมอร์เริ่มมีมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจนในปัจจุบันนั้นเกม Hogwarts Legacy ก็กลายเป็นหนึ่งในเกมที่มีชั่วโมงการชมมากที่สุดในโลกและเหล่าสตรีมเมอร์เองก็เล่นเกมนี้กันเป็นจำนวนมากจนสามารถลบกระแสบอยคอตเกมนี้ได้จนแทบหมดสิ้นและก็อย่างตรงซิลเวอร์ได้กล่าวเอาไว้เธอแค่เพียงต้องการเล่นเกมนี้เพื่อเติมเต็มความฝันของตัวเองในวัยเด็กและเธอก็ไม่ได้เห็นด้วยและสนับสนุนกับ JK แต่อย่างใด
ดังนั้นเราเพื่อให้ทุกคนได้ใช้สติก่อนจะคอมเมนต์ใดๆก็ตามเพราะว่าสตรีมเมอร์หลายๆคนที่เล่นเกมนี้ก็ไม่ได้เห็นด้วยกับแนวคิดของ JK แต่พวกเขาแค่ต้องการสนุกกับตัวเกมก็เท่านั้นเองล่ะครับซึ่งถ้าใครยังไม่เข้าใจว่ากระแสต่อต้านเกมของ Hogwarts Legacy มันมีที่มาที่ไปอย่างไรทางเราก็เคยทำคลิปนำเสนอไว้แล้วสามารถดูได้ที่คลิปที่ขึ้นอยู่นี้เลยนะครับ